ชมพู่เคลื่อนไหวแล้วหลังน็อตวิษณุถูกโยงมีบ้านเล็กสามีหล่อของดาราสาวมีบ้านเล็กเรื่องแดงเมื่อไรเตรียมช็อกได้สาวน้อยบ้านเล็กเพียบพร้อมเอ่ยชื่อจะช็อกเพราะไม่ควรเป็นบ้านเล็กผู้หลงหัวปักหัวปั๊มไม่เกรงใจเมียส่งคนตามเฝ้ากลัวคนมาจีบสาวน้อยสามีมีเมียเพชรอยู่ในมือแท้ๆกลับปล่อยให้หลุดมือไปหลังจากนั้นทำเอาชาวเน็ตต่างเดาไปต่างๆนานาซึ่งคู่ที่ถูกโยงก็คือป๊อกพัศกรและมากกี้ราศีทำให้ป๊อกพัศกรนั้นออกมาเคลื่อนไหวโดยได้พิมพ์ข้อความลงสตอรี่ไอจีว่าอะไรก็ตูพร้อมอีโมจิมองบนด้วยเช่นเดียวกับมารีน่าน้องสาวของมากกี้ออกมายืนยันไม่ใช่คู่ป๊อกและมากกี้มั่นใจพี่เคยรักเมียมากเรียกได้ว่าเหมือนจะงานเข้าพ่อน็อตและแม่ชมพู่ซะแล้วค่ะเพราะมีแฟนคลับบุกไปถามพ่อน็อตวิษณุถึง IG กันทีเดียวต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่างๆนานาอาทิเช่นใน TikTok เม้นกันเต็มเลยไม่จริงใช่ไหมพ่อขออย่าให้เป็นจริงเลยค่ะคู่นี้แทบจะเป็นครอบครัวตัวอย่างขอให้ไม่จริงเรื่องไม่จริงใช่ไหมคะถ้าจริงจะช็อกมากถ้าจริงสงสารเด็กๆมากค่ะน้องเกลยังไม่รู้เรื่องเลยครอบครัวนี้น่ารักมากอย่าให้ใครมาทำร้ายได้นะคะและล่าสุดค่ะแม่ชมเพิ่งออกมาโพสต์ดังกล่าวแต่ยังไม่ใช่ประเด็นที่กำลังพูดถึงกันอยู่ตอนนี้ยังไงนะคะเราคงต้องรอแม่ชมออกมาตอบเรื่องราวกันอีกทีค่ะ